ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นคนเมียนมาเดินหน้าประท้วงต่อต้านทหารอยู่นะครับแล้วเราก็เห็นการปราบปรามอย่างรุนแรงของทหารอยู่อาจารย์ยังมีความหวังไหมครับว่าจะเห็นทางออกที่สันติอยู่ผมคิดว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์คงจะเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าทางฝ่ายกองทัพเองก็จะไม่ลดราวาสอบนะครับปัจจุบันนี้ก็มีกลุ่มของผู้ชุมนุมซึ่งตัวเลขประมาณการคือเสียชีวิตไปมากกว่า50คนละนะครับแล้วก็ถูกจับไปร่วมๆเกือบๆจะ 2,000 คนนะครับแล้วก็ยังมีการเข้าไปบุกรุกในที่ทำการของสื่อมวลชนนะครับในขณะเดียวกันทางฝ่ายว่าที่ส.ส.นะครับเขารวมตัวกันในนามที่เรียกว่า CRPH นะครับ CRPH ก็ Committee Representing ปยีตองซูหลุดต่อนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นเหมือนกับคณะกรรมการที่จะเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขาก็มีแถลงข่าวนะครับสามารถไปติดตามใน Facebook ได้เลยนะครับพิมพ์ไปเลย CRPH ก็จะเจอ Facebook ของเขานะครับเขาก็จะมีแถลงการเกือบทุกวันนะครับแถลงการที่เขาทำมากที่สุดผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งตั้งรองประธานาธิบดีแต่ว่าที่ทำด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเขา file the case ครับคือเขาไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับทางศาลนะครับว่าคณะผู้นำที่เรียกว่า SAC เนี่ย State Administration Council เนี่ยไม่มีความชอบธรรมนะครับแล้วก็ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา122นะครับแล้วก็มาตรา124นะครับโทษสูงสุดของ122เนี่ยก็คือถือว่าเป็นคนทรยศต่อชาตินะครับโทษคือประหารชีวิตนะครับหรือว่า124ต่ำสุดก็7ปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีพยายามที่จะเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าฝ่ายทหารยังไม่ลดราวาสอกเลยนะครับยังคงใช้กำลังในการสร้างความรุนแรงแบบนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็มีโอกาสเกิดขึ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือการที่สหประชาชาตินะครับใช้สิ่งที่เรียกว่า humanitarian interference หรือว่า R2P นะครับ responsibility to protect นะครับในการที่จะปกป้องคนพม่าจาก regimes นะครับจากระบบที่ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ15ประเทศนะครับเห็นว่ามันเป็นระบบที่ย่ำยีบีทามนุษย์ในประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะส่งกองกำลังเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาได้ซึ่งตรงนี้หมายถึงสงครามหมายถึงสงครามใช่ไหมใช่ครับซึ่งนั่นก็หมายถึงสงครามนะครับเพราะอะไรที่เรามองว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นการวีโต้ของรัสเซียเราไม่เห็นการวีโต้ของจีนถูกต้องไหมครับในการที่จะยับยั้งเพียงแต่ขอแก้ไขข้อความนะครับคือไม่ประนามไม่อะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังบอกต้องหยุดความรุนแรงต้องปล่อยประชาชนที่ถูกจับไปนะครับก็ยังคงเกิดขึ้นนั่นแปลว่ากระบวนการของสหประชาชาติเนี่ยก็รับรองแล้วแหละว่าไอ้การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นที่รับรู้รับทราบของประชาคมโลกนะครับแล้วก็ประชาชนเมียนมาเนี่ยก็ถูกย่ำยีบีทาจริงๆนะครับจีนเองนะครับเมื่อกี้นี้เห็นบอกว่าความเชื่อในประเทศเมียนมาเชื่อว่าจีนรู้เรื่องล่วงหน้าว่าจะมีการทำรัฐประหารนะครับดูจากสถานการณ์ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเองเนี่ยก็เพิ่งจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเมื่อช่วงประมาณสักวันที่10-11มกราคมถูกต้องไหมครับมันก็แค่20วันก่อนที่จะมีการรัฐประหารถูกต้องไหมครับแล้วยังมีการลงนามในความตกลงกันตั้งเยอะตั้งแยะกับรัฐบาลของ NLD นะครับในเรื่องของ Belt and Road Initiatives นะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับเมียนมานะครับและในขณะเดียวกันก็ไปวิสิตทั้งอองซานซูจีและวิสิตทั้งมินองไลนะครับเพราะนั้นจีนเองก็ไม่น่าจะรู้ล่วงหน้าหรอกนะครับแล้วตอนนี้จีนก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จีนเองก็ไม่อยากเห็นนะครับแล้วจีนที่บอกต่อว่าก็คือแล้วจีนเองก็เคารพในสิ่งที่เรียกว่า ASEAN Centrality ด้วยเพราะเขาก็หวังอี้เองก็แถลงข่าวใช่ไหมครับว่ากระบวนการของอาเซียนเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นจีนก็จะร่วมมือกับอาเซียนในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับความร่วมมือใดๆก็ตามที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการในเรื่องนี้ในประเทศเมียนมานะครับอาจารย์ได้ฉายภาพว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่สุดเนี่ยถ้าเกิดรุนแรงที่สุดก็คือ R2P เนี่ยเข้าไปในเมียนมาแต่ถ้าจะไม่ให้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรและใครจะต้องขยับอย่างไรผมคิดว่าจริงๆแล้วนอกจากจีนกับอาเซียนที่เป็นคนที่จะต้องร่วมกันกดดันเมียนมาแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไอ้การแทรกแซงจากต่างประเทศเข้าไปแล้วมีการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพนะครับอีกเรื่องนึงที่จะต้องจับตาดูด้วยนะครับก็คือวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้จะมีการประชุม The Quad Summit นะครับการประชุม The Quad Summit ก็จะเป็นการประชุม
ทางด้านความมั่นคงของผู้นำ4ประเทศนะครับออนไลน์โจไบเดนนะครับสหรัฐอเมริกานะครับนาเรนทราโมดีอินเดียนะครับซูกะนะครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุณสกอตต์มอริสันของออสเตรเลีย4คนนะครับเป็นการสมิตครั้งแรกเลยของ The Quad นะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องเมียนมาจะเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนผมคิดว่าเรื่องนึงที่คงจะต้องพูดถึงกันแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเมียนมาเนี่ยคือผู้เล่นคนสำคัญที่สุดในอ่าวเบงกอลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ The Quad อ่ะเขาพูดถึงอินโดแปซิฟิกที่จะเชื่อมอ่าวเบงกอลกับช่องแคบมาลากากับทะเลจีนใต้ถูกต้องมั้ยครับและในความเป็นจริงในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงอินเดียกับเมียนมาใกล้ชิดกันมากถูกต้องมั้ยครับแล้ว2คนนี้เองก็มีความร่วมมือกันในหลากหลายเรื่องมากเลยนะครับมีการร่วมซ้อมรบกันมีอะไรกันด้วยนะครับมีการให้เรือดำน้ำกันนะครับกำลังจะทำแผนที่ใต้ทะเลของเมียนมาโดยฝั่งอินเดียด้วยเพื่อบาลานซ์จีนถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองต้องอย่าลืมนี่คือผู้ลงทุนรายหลักในเมียนมานะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาเนี่ยมีอยู่3เขตเขตแรกคือทวายซึ่งไทยเป็นคนไปขอมาแล้วก็พังไปแล้วนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่2คือเทรวานะครับซึ่งญี่ปุ่นบอกว่าเนี่ยมันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันแรกเลยนะที่สามารถโอเปเรตได้จริงและตอนนี้ก็บริษัทญี่ปุ่นลงทุนเต็มหมดละเขตที่3คือเขตเจ้าผิวของจีนเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเองก็มีสเต็กมีเดิมพันอยู่ในเมียนมาเยอะมากนะครับดังนั้นการที่จะต้องกดดันการที่จะช่วยกันนะครับทั้งประชาคมโลกทั้งเดอะคอร์ททั้งจีนกับอาเซียนเนี่ยก็น่าจะทำให้การกดดันเมียนมาแต่วิธีการกดดันเมียนมาถ้ามันจะให้ได้ผลนะคือมันต้องเป็นการกดดันซึ่งต้องให้ทั้งสองฝ่ายในประเทศอ่ะคือทั้งฝ่ายกองทัพและฝ่ายประชาชนเนี่ยต่างรู้สึกว่าตัวเองได้อะไรกันครับกลุ่มควอดหรือว่าการประชุมสี่ฝ่ายเนี่ยมันก็มีภาพว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มประเทศที่มาต่อต้านจีนแหละถูกเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่การประชุมครั้งนี้จะมีสารใดบางอย่างที่ออกมาเหมือนเตือนจีนให้อย่าไปหนุนก็ทหารในพม่าใช่ถ้าเขายังเชื่ออยู่ว่าจีนเองรู้ล่วงหน้าถูกต้องไหมครับแต่ว่าจีนเองก็ฉันไม่เกี่ยวเห็นไหมล่ะแต่การออกแถลงการนู่นนี่นั่นฉันก็แก่ก็ขอแค่บอกว่าอย่าใช้คำว่าประนามเลยเพราะผมคิดว่าจีนเองแล้วก็ประเทศไทยเราเองหรือแม้แต่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเองเวลาพูดถึงวันนาหม่องละวินซึ่งเป็นบางคนก็เป็นตัวแทนกองทัพเมียนมาบางคนบอกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเวลาญี่ปุ่นใช้คำญี่ปุ่นใช้คำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพเห็นไหมฮะญี่ปุ่นก็รู้ว่าวิธีการที่จะทำให้มันสันติภาพมันเกิดขึ้นจริงๆในภูมิภาคนี้เนี่ยคุณจะไปชี้นิ้วด่าคุณจะไปประนามคุณจะไปทำให้ฝ่ายนึงกลายเป็นผู้แพ้และสูญเสียทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งเกิดความรุนแรงเพราะในที่สุดแล้วการเสียหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในภูมิภาคถูกต้องไหมครับและเพื่อที่จะป้องกันการเสียหน้าเนี่ยผู้นำกองทัพ บางคนก็พร้อมที่จะเสียทุกอย่างนะครับอาจารย์เนี่ยจริงๆเรื่องการประนามการแสดงจุดยืนของชาติต่างๆก็เห็นแล้วแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ผลอย่างอาเซียนประชุมกันไปมีแชร์แมนสเตทเมนต์ออกมาวันรุ่งขึ้นก็เห็นการปรับปรามการชุมนุมอย่างรุนแรงแล้วใครจะเป็นคนหรือว่าฝ่ายไหนเนี่ยควรจะเป็นคนที่สื่อสารกับกองทัพเมียนมาแล้วก็คุยกับอีกฝ่ายด้วยผมถึงบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนที่เป็นกลางๆนะครับซึ่งคนที่เป็นกลางๆก็ต้องอย่างนี้ครับอย่างไทยถูกต้องไหมครับที่ไม่ได้ไปชี้นิ้วด่าไม่ได้ไปประนามนะครับแต่เป็นไปได้ไหมที่เราจะค่อยๆประชุมเชิญทางฝ่ายCRPH มาประชุมที่ประเทศไทยเพื่อดูท่าทีของเขาว่าจะเป็นยังไงเชิญทางฝ่ายกองทัพมาประชุมที่ประเทศไทยแล้วดูว่าท่าทีเป็นยังไงแล้วในที่สุดเป็นไปได้ไหมที่จะเอาสองฝั่งนี้มารวมมาคุยกันในพื้นที่ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งไงมันลดแรงกดดันถูกต้องไหมครับฝ่ายหนึ่งมาก็ไม่ได้มีปืนมาถูกต้องไหมครับฝ่ายหนึ่งมาก็มาแล้วก็รู้ว่าจะไม่ถูกจับอ่ะเพราะฉะนั้นมันเจอกันได้พอมาเจอกันได้แล้วค่อยๆ คุยจนในที่สุดหาทางออกแบบที่คือในที่สุดอ่ะถ้าเกิดคุณจะแรงกันไปทั้งคู่อ่ะทหารอยากจะอย่างเงี้ยเลื่อนแล้วด้วยใช่ไหมบอกว่าจะ1ปีเลือกตั้งหรืออาจจะถึง48เดือน48เดือนนี่มัน12 4 48 4ปีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลื่อนอ่ะมันก็ไอ้ทางเนี้ยมันก็มีแต่เสียถูกต้องไหมครับหรือจะปล่อยให้ทหารทำแบบนี้ต่อไปแล้วประชาชนก็บอกว่าโอ๊ยฉันยังไงก็ตามต้องเอาผลเลือกตั้งเดิมมาให้ได้ก็ทหารเขาไม่เอาอ่ะแล้วคุณจะไปสู้กับเขาได้ยังไงเขามีปืนอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติในที่สุดยอมถอยคนละก้าวต้องหาจุดร่วมกันใหม่สามารถที่จะสงวนจุดต่างและแสวงจุดร่วมกันได้เนี่ยมันก็น่าจะเดินไปได้ในทิศทางที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำถูกแล้วล่ะที่ไม่มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเมียนมาเหมือนกับบางประเทศในอาเซียนใช่เพราะว่าการให้เกียรติกันถึงแม้ว่า
เขาอาจจะเป็นคนที่เราไม่ชอบถึงแม้ว่าเขาจะมาด้วยความไม่ชอบธรรมแต่เราให้เกียรติเขาเราไม่ได้ให้เกียรติเขาเพราะเรารู้สึกเคารพนอบน้อมต่อเขาถูกไหมครับแต่เราให้เกียรติเขาเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเขาจะไปทำร้ายประชาชนเพราะบางครั้งเราเองก็ต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่ว่าเราทำเพื่อในที่สุดอย่างน้อยความรุนแรงมันจะได้ลดลงบทบาทของไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่าทางทหารพม่าเขายอมรับแค่ไหนผมคิดว่าไทยเราเองเนี่ยมีลักษณะของรัฐบาลซึ่งก็มีความไฮบริดในระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับเรามีการคอมโพรไมส์ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย 100% ในระดับหนึ่งเรามีรัฐธรรมนูญ60ถูกต้องไหมครับเรามีสวที่มาจากการแต่งตั้งจำนวนหนึ่งถูกต้องไหมครับเรามีคำถามพิเศษในการทำประชามติเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นแนวทางระดับหนึ่งนะในการที่จะบอกว่าในที่สุดอ่ะคุณไม่ได้มีหรอกนะไอ้เพียวเดโมคราซี 100% อ่ะอีเวนทั้งโลกก็ไม่มีนะแต่ละประเทศอ่ะมันต้องปรับประชาธิปไตยให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศเพราะฉันเป็นไปได้ไหมในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อมันไม่เกิดความรุนแรงไม่ทำให้มันต้องมีความสูญเสียมากไปกว่านี้คุณยอมลดลาวาสอกซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งแต่การที่ตกลงกันเสร็จมันต้องมีพยานนะครับมันต้องมีผู้สังเกตการที่เป็นพยานที่ทำให้ทั้งโลกยอมรับได้ว่าคุณไม่ได้ไปแอบคุยกันอยู่ในประเทศเงียบๆอยู่ในห้องเงียบๆแต่คุยเสร็จแล้วคุณรับปากกับเนี่ยคนพวกนี้แล้วถ้าเกิดคุณยังไม่ยอมรับปากคนพวกนี้แล้วทำตามสิ่งที่คุณรับปากไว้ตอนนั้นน่ะความที่เราอาจจะพูดถึงเรื่องของการแทรกแซงอาจจะพูดถึงไอ้ตัวนั้นน่ะ responsibility to protect หรืออะไรก็ตามมันอาจจะมาแล้วบทบาทแบบนี้ที่ไทยควรที่จะเดินหน้าคล้ายๆกับเป็นคนกลางเนี่ยนะคะไทยควรที่จะได้รับแรงหนุนจากใครบ้างอ่ะเพื่อช่วยให้เกิดแน่นอนคนที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คืออาเซียนถูกต้องไหมครับเพราะว่าคนที่เมียนมาใกล้ชิดมากที่สุดจริงๆก็คืออาเซียนถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดจะให้มี power มากกว่านั้นก็อาเซียนไดอะล็อกอาเซียนไดอะล็อกมีใครบ้างล่ะก็มีครบอะครับทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถูกต้องไหมครับอินเดียถูกต้องไหมครับอาจจะรวมไปถึงขนาดนั้นเลยก็ได้อเมริการัสเซียซึ่งถ้าเกิดว่ารวมทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังซึ่ง powerful มากๆและทำเพื่ออะไรล่ะก็ทำเพื่อประชาชนพม่าเป็นหลักถูกต้องไหมครับเพราะเราไม่ต้องการเห็นการสูญเสียเราไม่ต้องการเห็นการทำ maximum pressure กดดันอย่างรุนแรงที่สุดแล้วในที่สุดคนที่เดือดร้อนก็คือคนพม่าที่เขาไม่มีงานทำที่เขาไม่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่เขาต้องอดอยากที่เขาต้องมีรายได้อาจารย์เห็นสัญญาณของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลคือฝ่ายประชาชนเนี่ยที่พร้อมจะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไหมนั่นน่ะคือสิ่งที่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วอ่ะคือผมเคยเขียนบทความเรื่องจริงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องปล่อยคุณองซานซูจีแต่ว่าคุณเอาคุณองซานซูจีออกมาจากพื้นที่นะแล้วคุณคุยกันในพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นประเทศไทยเพราะถ้าคุณองซานซูจีพูดคนจะฟังแต่ถ้าเกิดคุณองซานซูจียังมาไม่ได้อ่ะก็ต้องเอาตัวแทนอย่างเช่นเนี่ยแหละครับรองประธานาธิบดีที่เพิ่งถูกแต่งตั้งขึ้นมาแอปพอยต์ขึ้นมาโดย CRPH ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีหรือ CRPH จะมาเป็นคอมมิตตี้ก็ได้ทหารจะมาเป็นกลุ่มก็ได้เพื่อเวลาตัดสินใจมันจะได้ตัดสินใจออกมาได้จริงๆและแน่นอนอย่าไปได้คิดนะครับว่าทุกอย่างจะสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกมันอาจจะมีสำเร็จมันอาจจะมีล้มเหลวแต่เราก็ต้องค่อยๆทำสร้างโมเมนตัมให้มันไปสู่ความสำเร็จให้ได้ซึ่งหมายความว่าถึงจุดหนึ่งทางไทยแล้วก็อาเซียนอาจจะต้องแสดงท่าทีในการรับรองสถานะของ CRPH ใช่ไหมคณะกรรมการชุดนี้ผมคิดว่าก็รับรองในฐานะที่ว่าเขาคือคนที่ได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมครั้งที่8วันที่8พฤศจิกาแต่ถามว่าแล้วเขามีสิทธิ์ในการที่จะเป็นสภานิติบัญญัติไหมคำตอบก็เอาว่ามันยังไม่ได้เปิดสภาถูกต้องไหมครับมันยังไม่ได้มีการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วคนที่ยังมีตำแหน่งอยู่อย่างเป็นทางการคือใครล่ะก็คุณองซานซูจีไงก็คุณประธานนิติวินมินไงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากจุดนั้นก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องค่อยๆคุยกันอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติจะออกมาได้เนี่ยคุณจะหาทางลงยังไงให้กับ SAC คุณหาทางลงยังไงให้กับคุณมินองหลายโดยที่ทำให้มันยังเหลือดิกนิตี้อยู่บ้างมันยังเหลือว่าอย่างน้อยเขายังมีอาจจะออสคุณอาจจะอยู่เมียนมาไม่ได้นะแต่ในที่สุดก็ไม่มีใครตามไปเช็คบินอ่ะเพื่ออะไรครับไม่ได้เพื่อว่าปล่อยคนเลวปล่อยคนผิดไปนะครับแต่อย่างน้อยสุดเพื่อไม่ให้มันเกิดความรุนแรงดูเหมือนการทูตนี่ก็ต้องเดินหน้าทำงานนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยการประท้วงการปราบปรามบนท้องถนนเกิดขึ้นรายวันแล้วก็สูญเสียกันรายวันเลยจะมีเวลาให้คุยกันค่อยๆเป็นค่อยไปได้หรือเปล่าถึงบอกว่าไอ้เวลานี่มันแบบคำว่า luxury เกินไปมันไม่มีเป็น limitation เพราะฉะนั้นในที่สุดมันต้องรีบทำนะครับแล้ว
ครั้งแรกมันล้มเหลวไปแล้วเพราะมันเป็นเน้นการออกข่าวมันเป็นเน้นการออกสื่อเพราะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันหรอกถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้มันต้องทำด้วยความเร่งด่วนและทำแบบเป็นการลับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปครับเพื่อให้สันติภาพมันเกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยมันกระทบไทยมากที่สุดแล้วมันถึงกระทบอาเซียนในลำดับลงไปแต่อีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญนะอาจารย์กลุ่มชาติพันธุ์เองก็จับตามองสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ประกาศสถานการณ์หรือว่าจุดยืนชัดเจนแต่ว่าก็เริ่มได้เห็นความสูญเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ตามจุดต่างๆตรงนี้กำลังเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงยังไงบ้างเขาจุดยืนชัดเจนครับคือเขาไม่เอาทหารอยู่แล้วนะครับเขาจุดยืนชัดเจนนะครับถ้าไปดูแบบแฟนเฟซบุ๊กอย่างรักเชียงปงหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะออกมาแบบทุกวันเลยนะครับแล้วเขาก็สนับสนุนนะครับกองกำลังติดอาวุธเองซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือถ้าเกิดปล่อยให้ทหารย่ำยีบีทาประชาชนต่อไปเรื่อยๆแล้วยังไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกในที่สุดประชาชนล้มตายไปเรื่อยๆประชาชนจะเริ่มออกนอกเมืองครับจะเริ่มเป็นสงครามกองโจรและจะไปสมทบกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในป่าแล้วในที่สุดมันก็จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งกองกำลังสองฝ่ายคือทหารกับกองกำลังติดอาวุธที่เดิมเคยเป็นนักศึกษาประชาชน probably พระสงฆ์ออกไปรวมกับกำลังกลุ่มชาติพันธุ์แล้วสงครามในประเทศก็เกิดขึ้นและนั่นน่ะไอกองกำลังรักษาสันติภาพก็จะมาและที่สำคัญเวลามันปะทะกันน่ะในที่สุดเวลาหลบหนีเขาก็หลบหนีมาในฝั่งไทยไม่ใช่เหรอเพราะนั้นเราก็มีทั้งผลประโยชน์แล้วเราก็มีผลกระทบจากกรณีนี้ถ้ากลับมาพูดประเด็นที่อาจารย์พูดไว้ตอนต้นก็คือ R2P ก็คือสิทธิ์ในการที่จะปกป้องประชาชนด้วยผลทางด้านมนุษยธรรมใช่ไหมครับโดยใช้มติของประชาคมโลกเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็หมายความว่ามันก็ต้องมีกองกำลังทะติดอาวุธเข้าไปในเมียนมาใช่ไหมครับจุดยืนของไทยกับอาเซียนต่อประเด็นนี้มันควรจะเป็นยังไงไอ้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องแบบพิจารณากันต่อไปครับคืออาเซียนเองแล้วก็ไทยเองเนี่ยเราเคยประสบความสำเร็จมากๆนะครับในกรณีความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1990ก็คือกรณีของติมอร์ถูกต้องไหมครับที่กองทัพไทยเราก็เป็นคนลีดเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะปัญหาก็คือเราสามารถที่จะคุยกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็คือวาฮิบได้แล้ววาฮิบเขาก็ช่วยกันดีไซน์ว่าในที่สุดแล้วถ้าจะมีกองกำลังจากภายนอกเข้ามาไม่เอาโลกตะวันตกนะขอให้เป็นกองกำลังของอาเซียนที่คุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็ในที่สุดก็น่าจะเป็นกองกำลังสันติภาพที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นในซีเรียในอัฟกานิสถานนะแล้วทุกวันนี้คนในติมอร์เองก็ยังรู้สึกดีมากกับกองทัพไทยที่เข้าไปเพราะนั้นถึงเวลานั้นอ่ะในที่สุดแล้วการต่างประเทศเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียวแต่ในที่สุดกระทรวงกลาโหมกองทัพก็ต้องมีบทบาทด้วยแต่ในช่วงเวลานั้นกองกำลังติดอาวุธในติมอร์ก็ไม่ได้เป็นภัยใหญ่โตอะไรมากมายใช่ไหมครับไม่ได้พออินโดนีเซียไม่เข้ามายุ่งแล้วมันก็ใช่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 แต่ว่าแต่ถ้ากับกองทัพเมียนมานี่มันคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแต่ว่าตอนนั้นมันก็ทอยหัวถือกันอย่างนี้เลยนะจำได้ไหมเพราะนั้นมันก็มีความรุนแรงระดับนึงถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ต้องใช้ก็อย่างตอนนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใช้น้ำเย็นเข้าลูกเหมือนกันถูกต้องไหมครับไม่ได้ใช้อาวุธหนักไปถึงแบบล้างให้ทุกอย่างมันพังหมดถูกต้องไหมครับเราก็คงจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาให้มันเข้ากับบริบทเมียนมาให้ได้ถ้าอาจารย์ประเมินว่าสำหรับกรณีเมียนมานำสองฝ่ายมาคุยกันก็คือทางกองทัพ SAC แล้วก็ทางตัวแทนของคุณองซานซูจีฝ่ายไหนจะหวานล้อมหรือว่าเกลี้ยกล่อมยากกว่ากันนะผมว่าตอนนี้มันยากทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันรู้แล้วไงว่ามาแล้วโอ้โหออกสื่อขนาดนั้นแล้วพอไม่ประสบความสำเร็จก็มีปัญหากันเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับเพราะจริงๆแล้วถึงบอกว่าสิ่งที่มันควรจะต้องทำมันควรจะต้องเป็นแบบเงียบๆค่อยๆทำไงเพียงแต่ว่าบางประเทศเขาอยากออกสื่อมันก็เลยเกิดเจอปัญหาแต่ว่าถ้าเราจะกลับไปเงียบๆใหม่มันได้ไหมมันก็ยังพอมีช่องทางนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงความสนิทสนมใกล้ชิดกันของกองทัพกับกองทัพนะครับมันก็มีความใกล้ชิดกันในระดับนึงถูกต้องไหมครับของรัฐบาลไทยกับฝ่ายที่เป็น CRPH เนี่ยเอาเข้าจริงเราก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันในระดับนึงนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงอาเซียนเองนะครับอาเซียนเองหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ก็ดูเหมือนจะใกล้ชิดกับฝ่าย NLD ฝ่าย CRPH มากๆด้วยนะครับในขณะที่จีนเองที่บอกว่าจะช่วยกับอาเซียนเนี่ยก็ใกล้ชิดทั้ง2ฝ่ายนะฮะอย่าลืมว่าผลประโยชน์ของจีนในระยะหลังที่เกิดขึ้นจากตัว Belt and Road Initiative เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาล NLD นะครับมันไม่ได้เกิดในยุคของรัฐบาลทหารแล้วรัฐบาลทหารตอนปลายๆตอนที่เริ่มถอดชุดถอดยศอ่ะแล้วมานุ่งสโลงกลายเป็นรัฐบาลพลเรือนอ่ะเต็งเซ็งอ่ะความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับจีนก็มีอยู่พอสมควรครับ
ทีนี้ถ้าจะเกิดฉากแบบนั้นขึ้นจริงๆนะคะไทยสามารถเดินหน้าได้เลยไหมคะหรือว่าต้องคอยบอกทั้งโลกตะวันตกบอกอาเซียนบอกทำเงียบๆก็เดินหน้าได้เลยนะฮะคือทำแบบค่อยๆทำเงียบๆไม่ต้องเป็นทางการมากผมว่านั่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเห็นไหมฮะขนาดดูในรูปดิที่ทำการพัก NLD อยู่ติดกับ SB Furniture ก็คือบริษัทของไทยเนี่ยนะนั่นแปลว่าติดกับ SB Furniture อ่ะมันก็สื่ออะไรบางอย่างอ่ะรู้นึกออกมั้ยถ้าเราจะมองสถานการณ์ในแง่ดีนะครับอาจารย์คิดว่าสัญญาณอะไรที่มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเอาละมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องอย่างสันติผมคิดว่าในที่สุดถ้าเราสามารถชี้ให้เห็นนะว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ต่อไปคุณแย่ทั้งคู่คุณพังทั้งคู่หรือรู้มั้ยครับแล้วเอาเข้าจริงตอนนี้มันก็เกิดอาการแบบเฮ้ยจะเดินหน้าต่อดีแล้วถ้าเกิดผิดพลาดฉันกลายเป็นทรราชมันก็ปากกล้าขาสั่นพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าไม่เลิกถ้าเลิกแล้วไม่เดินหน้าต่อตอนนี้ก็ไม่มีที่ยืนอ่ะถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็ถึงทางตันอ่ะคือฝ่ายกำลังประชาชนในที่สุดคุณจะไปสู้เขาได้ยังไงในเมื่ออีกฝ่ายมีปืนอ่ะคุณนึกออกป่ะตำรวจบอกอยู่ข้างเดียวกับประชาชนก็หนีไปอยู่มีโซลามอ่ะเพราะฉะนั้นที่รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยโซวินเขาบอกว่าไม่กลัวหรอกจะปิดล้อมประเทศจะคว่ำบาตรแล้วก็อยู่ได้เพราะเราอยู่มานานแล้วใช่เพราะเขาอยู่มานานอาจารย์คิดว่านี่เป็นการประกาศจุดยืนหรือว่าเป็นดีลาของการที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างเท่านั้นเองผมว่าสำหรับทหารพม่าเขาทำได้ครับถึงบอกว่านาทีนี้สิ่งที่ต้องทำที่สุดก็คืออาจจะต้องยอมเขาบ้างเพื่อให้ในที่สุดมันเกิดความปลอดภัยเกิดความผาสุกกับประชาชนเพราะว่าทหารพม่าเขาไม่ได้แคร์นะครับ อย่าลืมว่าตั้งแต่1962มาจนถึง2015นะครับที่ทหารเขาคุมทุกอย่างอาจจะเริ่มปล่อยปี2008ปล่อยจริงๆสัก2012 2013ถูกต้องไหมครับปฏิรูปการเมืองเริ่ม2011แต่คุณลองนึกดูตั้งแต่1962ถึง2015มันคือช่วงเวลาซึ่งกองทัพใหญ่มากนะครับแล้วผลประโยชน์ทุกอย่างมันตกอยู่กับกองทัพแล้วเขาก็อยู่ดีกินดีอ่ะโดยเฉพาะผู้บัญชาการกองทัพระดับสูงถูกต้องป่ะไอ้ช่วงที่มันเปลี่ยน5ปีหลังมานี้เองที่เขาเฮ้ยฉันไม่อยู่ดีกินดีเหมือนเดิมเฮ้ยอำนาจต่อรองฉันน้อยลงเพราะนั้นถ้าย้อนกลับไปกู๊ดโอเดย์ของเขาอ่ะตอนนี้คือช่วงเวลาที่เสียมากกว่านะครับคือแสดงว่ารัฐบาลทหารพม่านี่ก็พร้อมที่จะกลับไปสู่ยุค50ปีในช่วงนั้นโดยที่ไม่ได้ผมว่านั่นคือสิ่งที่เขาไม่กังวลไงนั่นคือสิ่งที่เขาสามารถที่จะเดินหน้าได้เพราะเขารู้ว่าในที่สุดแล้วต่อให้โลกยุโรปบอยคอตกับเขาเดี๋ยวมันก็มีสักชาติแหละที่ต้องการจะทำมาหากินกับเขาอย่าลืมนะครับว่าที่ตรงนี้มีทั้งป่าไม้มีทั้งแร่รัตนชาติมีก๊าซธรรมชาติมีกำลังแรงงานมีช่องทางโลจิสติกเชื่อมอ่าวเบงกอลไปจีนไปอินเดียไปบังกลาเทศไปลาวไปไทยใครๆก็สนใจอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดภาวะแบบนั้นขึ้นจริงๆหมายถึงความสูญเสียยังไงคะสำหรับทั้งโลกสำหรับคนเมียนมาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับในที่สุดมันก็จะกลายเป็นกองกำลังของกองทัพกับกองกำลังของประชาชนที่ไปรวมกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ทำสงครามกลางเมืองถูกต้องไหมครับแล้วแรงงานจำนวนมากก็จะหนีทะลักเข้ามาในประเทศไทยเวลามีการปะทะกันก็จะกองกำลังก็ต้องหนีเข้ามาประเทศไทยก็เราเองก็ต้องถูกกดดันจากโลกให้ทำอะไรสักอย่างกับเมียนมาในขณะเดียวกันเราเองก็อยากค้าขายกับเขาและในขณะเดียวกันกลุ่มการเมืองในประเทศไทยก็จะใช้สถานการณ์ในเมียนมาเป็นประโยชน์เพื่อสร้างแรงกดดันการเมืองในประเทศไทยอีกเพราะนั้นเราได้รับผลกระทบเยอะมากนั่นก็คือภาพที่เราไม่อยากเห็นมากที่สุดนะครับใช่ครับ